สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มาแบบทางการแต่ผมจะพามาดูคอมแปลกแหวกแนวที่ร้าน Mod X พอดีผมเอาเครื่องคอมผมมาเนี่ยจะให้มามอด1เครื่องใช่ไหมเอาเป็นตีมแต่เผอิญผมเห็นคอมท่านหลังมันก็คือคอมจริงๆอันนี้คอมใช่ไหมครับคอมครับอันนี้เขาเรียกคอมอะไรครับคอมแอร์คอมแอร์แต่มันคือคอมถูกป่ะมันก็คือคอมพิวเตอร์เลยสรุปมันคือคอมพิวเตอร์หรือคอมแอร์มันคือคอมพิวเตอร์แต่ชื่อแอร์เครื่องนี้ผมถามพี่นิดนึงมันคือคอนเซ็ปต์อะไรคอนเซ็ปต์ตรงตัวเลยครับลูกค้าอยากได้เครื่องปรับอากาศตรงนั้นเลยคือลูกค้าอยากได้เครื่องปรับอากาศเพราะเขาเป็นเจ้าของทางเข้าเป็นเจ้าของแบรนด์ Mitsubishi Heavy Duty ถูกต้องถ้าใครได้รู้ก็มหาจักรนั่นแหละที่เขาทำขายของ Mitsu ใช่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นแอร์ตัวใหม่ที่เขาจะเอาเขามาขายแล้วเขาก็เลยส่งตัวจริงมาให้เราเขาบอกผมอยากได้คอมแบบนี้ย่อส่วนให้หน่อยแต่ขอดีเทลเหมือนทุกอย่างเลยนะก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วตอนที่คุยคอนเซปต์อ่ะเขาทำยังไงบ้างพี่เอาคอมมาให้พี่เลยป่ะยกคอมมาเลยยกคอมที่เป็นคอมแอร์เป็นทั้งใช่เป็นคอมแอร์จริงๆเนี่ยยกมาให้บอกแกะแบบให้หน่อยคือเอาเครื่องจริงมาให้ใช่แล้วพี่ก็ถอดแบบออกมาใช่ครับแล้วคอมของจริงไปไหนแล้วตอนนี้ของจริงติดตั้งเรียบร้อยครับที่บ้านเลยเอาเขาให้เลยเขาให้เลยเฮ้ยเอาไปใช้เลยโอ้ยสุดยอดไหนขอดูดีเทลรายละเอียดนิดนึงมันมียังไงบ้างพี่ขออธิบายหน่อยประมาณนี้ด้านหน้าเนี่ยของคอยล์ร้อนใช่ไหมมันก็จะต้องมีพัดลมUh-huh. ซึ่งพัดลมที่หาใหญ่สุดได้ของตอนนี้มันจะมีประมาณแค่20เซนครับถูกไหมเราก็เอา20เซนมาใส่ซึ่งมันจะดูอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่พอเหลือเวลาทำสีมันก็จะพอดีอย่างนี้เท่ากับว่า2ตัวนี้ก็คือคอม2เครื่องถูกป่ะแยกคอมเครื่องซ้ายคอมเครื่องขวาใช่ก็จะแยกเรียกว่าแยกชุดน้ำกับตัวฮาร์ดแวร์ดีกว่า wow. อ๋อมันไม่ใช่คอม2เครื่องมันคือคอมเครื่องเดียวใช่อ๋ออะแล้วคอมจริงอยู่ตรงไหนเอ่ยคอมจริงอยู่ตัวนี้เลยตัวหน้าเครื่องปรับอากาศด้านหน้าตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นก็จะถอดได้เฮ้ยมีฟิลเตอร์ด้วยเหรออ่ะมีฟิลเตอร์ด้วยอันนี้ถอดล้างแอร์ได้เออถอดไม่ได้ถ้าถอดก็พังฉีดน้ำเข้าไปเลยก็พังอ๋อ power supply ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่อันนี้เป็น supply ตัวใหญ่ฮะเป็นบอร์ดก็จะเป็น IPX ด้านหลังตัวนี้นะครับไหนถอดตะแกรงบนได้ไหมได้ครับตะแกรงนี้ไม่ได้ติดตั้งอ๋อนี่คือฮาร์ดแวร์ที่อยู่ด้านในใช่ก็จะมีแรมอยู่มีเมนบอร์ดมีบล็อกก้อนนี้ตัวบล็อกน้ำใช่บล็อกน้ำแล้วเครื่องนี้เป็นชุดน้ำเลยก็เขาต้องการความเหมือนจริงก็ต้องมีระบบน้ำเพื่อระบายความร้อนไปที่ตัวคอยล์ร้อนด้านหลังซึ่งอันนี้ผมมองไม่เห็นชุดน้ำเลยอ่ะมาดูฝั่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนระบบระบายความร้อนก็คือจะเป็นท่อที่ส่งผ่านไปเข้าแทงเข้าหม้อน้ำแล้วก็ระบายความร้อนออกแล้วก็เอาน้ำเย็นเข้ามาระบายความร้อนหลักการเดียวกับแอร์เลยครับพูดง่ายๆเปลี่ยนจากท่อน้ำยาแอร์ให้เป็นท่อน้ำระบายความร้อน CPU จริงๆเขาไม่ได้อยากให้เห็นท่อแบบนี้นะเขาอยากได้ใช้สายยางแต่ด้วยความที่เราแบบว่าเฮ้ยสายยางมันก็มีอายุการใช้งานมีอายุการใช้งานอีกอย่างนึงการใช้สายยางแบบเนี้ยมันงอมันเขาต้องการที่จะให้เหมือนจริงใช่ไหมก็จะมีตัวจริงปะเนี่ยนี่เอามาพันให้ตัวนี้เป็นตัวพันเทปพันท่อน้ำยากันไอน้ำของจริงเลยเนี่ยเอามาพันให้เรียกว่าพร็อพแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะมากตรงนี้ต้องค่อยๆเก็บเงินจุดเอาผมแนะนำพี่ไปซื้อสายไฟสีเขียวนิดนึงแล้วก็ตอกแท่งกาวโอ้โหเราต้องมีแท่งกาวด้วยเฮ้ยผมขอดูด้านในคอมคอยร้อนหน่อยคอยร้อนต้องดูฝั่งนี้ครับแกะฝั่งนี้อ๋อจะเป็นฝาก็คือเหมือนจริงเลยอ๋อนี่พี่ยึดโดยแม่เหล็กเหรอเดี๋ยวต้องยึดน็อตครับอ๋อจะเป็นยึดน็อตใช่ในก็จะเป็นพวกหม้อน้ำเฮ้ยมีพัดลมจริงมีพัดลมจริงใช้ได้จริงมันก็จะหมุนจริงอะไรเงี้ยก็จะมีตัวบล็อกตัวปั๊มนะครับประมาณนี้อ๋อแล้วเราก็ยึดที่แท่นตัวนี้ไว้เลยเราจะยึดไว้เลยจะอยู่รูปทรงแบบนี้เลยลูกค้าต้องการวางแบบนี้เอาจริงๆถ้าสมมติผมแบบบ้าหน่อยผมให้พี่ทำอย่างนี้เหมือนอีกอันนึงแล้วอันนึงผมวางไว้นอกบ้านแล้วอันนึงผมก็ติดไว้ข้างบนแล้วก็ต่อสายดิ้มไอมาให้เหมือนใช้ได้เหมือนกันก็จะกลายเป็นแอร์อย่างนี้แล้วก็ติดถูกก็ใช้ได้เหมือนแอร์แต่มันก็คือคอมหลักการเดียวอย่างนั้นเลยนะได้เหมือนกันนะไอ้เท่โอ้เสียดายเนาะบ้านเราเมืองร้อนถ้าบ้านเราเมืองหนาวนะไม่ได้คือจริงๆนะถ้าบ้านเราเมืองหนาวผมมีคอนเซปต์เลยนะเอาตัวนี้วางไว้นอกบ้านแล้วบ้านแบบข้างนอก10องศาโอ้คอมเย็นเลยอ่ะเย็นเลยนะเฮ้ยไอเดียนี้เอาไปขายต่างประเทศได้เออเข้าท่านะเออถือว่าเป็นอะไรแปลกแหวกแนวประมาณไรครับเออเก็บดีเทลทุกจุดนี่กรงด้านหน้านี่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยว้าว
Mitsubishi Heavy Duty โอเคประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายเป็นรายการใหม่แล้วกันพาดูคอมแปลกก็ถ้ารอบหน้ามีคอมแปลกอีกไม่เดี๋ยวผมพามาถ่ายเครื่องนี้ก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับไม่น่าจะวันที่ห้าหนึ่งสิบนี้ก็ทำสีใหม่ตอนนี้ต้องแกะมาทำสีใหม่หมดเลย อยากได้สีที่มันเงากว่านี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดทำสีอะไรต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยไว้เดี๋ยวผมฝากตอนเสร็จคอมพิวต์ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตรงนี้ปุ๊บนี่อันนี้คือรูปภาพตอนที่เครื่องเสร็จแล้วโอเครอดูไปละขอบคุณมากครับอันนี้ฝากนิดนึงครับอันนี้ร้านอะไรพี่ร้าน Mod X นะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับหลังเซ็นทรัลเวสเกตนะครับก็ใครสนใจที่จะประกอบคอมพิวเตอร์ใหม่คอมพิวเตอร์ที่แปลกๆหรือชุดน้ำที่แบบว่าเต็มระบบอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาคุยคอมชุดน้ำปกติทำได้ไหมทำได้หมดเลยครับจริงๆที่ร้านทำชุดเซ็ตปกติด้วยครับคอมปกติอย่างนี้แค่อยากได้ชุดน้ำคอมเซ็ตก็ทำก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าอยากมอดอย่างนี้ก็ได้ก็แบบนี้ก็ถนัดมาคุยกันซึ่งทุกอย่างมีการเขียนแบบเขียนจริงนี่นั่งเขียนกันจริงอยู่โอเคใครอยากดูใครอยากได้ก็ลองติดต่อดูเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดให้ description แล้วกันได้ครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ